คุณกระหม่อมแหม่มวิชุดาเผยเรื่องรักคบแฟนมา10ปีประกาศชัดไม่อยากแต่งงานไม่คิดมีลูกพร้อมโชว์หน้าใหม่ใช้ไลกว่าเดิมการสัญญกรรมเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในยุคนี้สำหรับคนในวงการบันเทิงบางรายก็ทำเงียบแต่ไม่ใช่กับเธอคนนี้แหม่มวิชุดาพินด้ำนักแสดงสาวที่เปิดใจแบบตรงๆในรายการต้มยำอมรินทร์ผลิตโดย CSANGE 2561แบบหมดเปลือกที่บินไปทำสัญญกรรมเกาหลีมาถึง3รอบด้วยกันแต่แฮปปี้กับหน้าใหม่ที่ฉายไลกว่าเดิมพร้อมยังได้เล่าถึงประสบการณ์การมีสัมผัสพิเศษกับสิ่งลึกลับจนโดนทำของใส่และเปิดเรื่องหัวใจที่คบกับแฟนหนุ่มมา10ปีไม่เคยคิดเรื่องแต่งงานไม่ขอมีทายาททำไมตอนนั้นถึงคิดตัดสินใจบินไปทำหน้าใหม่ตอนแรกเราจะใช้แอปถ่ายรูปตลอดเวลาเป็นความเคยชินซึ่งตัวเองก็ไม่ได้น่าแย่อะไรเลยแต่เพราะมันได้ช่วยเรื่องแสงแต่พอมาวันหนึ่งไม่ได้ใช้แอปถ่ายก็ตกใจเพราะว่ามันชัดมากหน้าจริงเราขนาดนี้เลยเหรอมันห้อยก่อนวัยอันควรมากๆเพราะเพื่อนในวัยเดียวกันก็ไม่ได้ห้อยอะไรขนาดนี้ตอนนั้นเราอายุ41แต่ตอนนั้นหน้าเราเกือบ50เลยนะคะเพราะเราเป็นคนไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างแรงไม่ทำอะไรเลยไม่ทาครีมเลยพอเราทำงานถ่ายงานเสร็จแล้วกลับบ้านล้างหน้านอนเลยไม่ทาครีมไม่เลเซอร์เพราะเจ็บเราไม่ชอบแล้วการที่เราไม่ดูแลตัวเองมีผลจริงๆจากการที่ไม่ทาครีมไม่ได้ดูแลตัวเองเลยต้องบินไปทำหน้าไกลถึงที่เกาหลีเลยก่อนหน้าที่เราจะไปเกาหลีเคยถูกหมอที่เมืองไทยฉีดไขมันเข้าใต้ตาแล้วเขาฉีดผิดแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดเราหลอนตั้งแต่ตอนนั้นเลยไม่กล้าทำอีกเพราะถ้าเกิดพลาดอีกจะทำยังไงเพราะเหตุผลนี้เลยตัดสินใจไปทำที่เกาหลีราคาแพงมากใช่ค่ะการที่เราไปทำหน้าแต่ละรอบค่อนข้างแพงแต่คุ้มแล้วกลัวไหมที่ไปทำแล้วเป็นคนอื่นไปเลยก่อนที่เราจะไปทำจะมีคอนซัลท์เขาจะบอกเราได้หมดและห้ามเราด้วยเขาอยากให้เราทำทีละอย่างเนื่องจากว่าสิ่งที่เราอยากทำมากกว่านั้นถ้าหน้าเราเข้าที่แล้วอาจจะไม่ต้องทำก็ได้แต่การทำสัญญกรรมหลายๆคนที่ได้ไปทำแล้วจะบอกว่าติดจริงไหมจริงๆเราจะไม่เถียงเลยถ้ามีคนบอกว่าเราเสพติดสัญญกรรมเพราะเราขี้เกียจเถียงแต่ถ้ามานั่งจับเข่าคุยกันอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่เราบินไปเขาไม่ได้ให้เราทำสัญญกรรมทุกรอบหรอกอันไหนที่เราทำแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราอีกแต่มันเป็นการบินไปบางครั้งแต่ทำผิวหน้าผิวตัวความเจ็บในชีวิตที่เคยสัมผัสจากการทำสัญญกรรมครั้งไหนที่ทำแล้วเจ็บมากที่สุดตอนนั้นไปปลูกผมพร้อมกับดึงหน้าปลูกผมคือกรีดข้างหลังมาทั้งแผงเลยแล้วเราไปดึงหน้าทำให้เรานอนไม่ได้มันเลยทำให้เราเจ็บตลอดเวลาแต่เราก็พยายามออกไปเดินนะคะเพราะถ้าเดินจะหายเร็วก็เดินทั้งที่หน้าเราพันแผลอยู่นั่นเลยค่ะเพราะที่นั่นไม่มีใครสนใจใครได้หน้าใหม่สวยใสเหมือนเข้าวงการใหม่เลยขอย้อนไปก่อนเข้าวงการคือไม่ได้มาในบทนางร้ายเลยใช่ไหมตอนแรกที่เราเข้ามาเป็นนางเอกก่อนเลยตอนที่เข้ามาในวงการคืออายุ12ค่ะพอสักช่วงอายุ17ถึง18ก็มีละครเรื่องนางอายเขาก็จะมีนางเอก2คนมีจอยสิริลักษณ์กับเบนซ์เป็นนางเอกแล้วก็จะมีนางร้ายเราเป็นคนที่ได้รับบทนางร้ายในเรื่องนั้นโดยป้าแจ๋วเป็นคนคัดเลือกเพราะว่าป้าแจ๋วเคยเล่นละครเวทีกับเราแต่ละครเวทีเราเล่นเป็นนางเอกนะเรายังคิดอยู่เลยว่าป้าแจ๋วเห็นความร้ายในตัวเรายังไง
ตอนแรกจะไม่รับแล้วด้วยความที่เรากลัวคนติดภาพเดี๋ยวกลับมาเล่นเป็นนางเอกไม่ได้ป้าเจ๋อเลยโทรศัพท์มาสั่งสอนนิดหน่อยถ้าเธอเล่นเธอจะเลิฟบทนี้และเธอจะค้นเจอตัวตนที่แท้จริงของเธอเราก็เลยเล่นและก็ค้นพบตัวเองเพราะเราความสุขมากสนุกกับการเล่นละครทุกฉากมีความเล่นลูกเล่นเสียงทุกอย่างเลยแถมยังเป็นนางร้ายสายฮาอันนี้ยากกว่าการเป็นนางร้ายไหมเราต้องเป็นตลกตลอดเวลาแต่คือตัวจริงของเราไม่ได้เป็นคนตลกเลยเป็นคนเครียดมากแต่เราเป็นคนคุยสนุกเวลาเราอยู่ต่อหน้าทุกคนเราจะต้องเป็นคนคุยสนุกมีแต่เรื่องสนุกมาคุยกันมันก็เลยมีแต่ความคลื่นเครงเห็นสนุกมีความสุขและมีชื่อเสียงในวงการแต่ทำไมถึงจะอำลาวงการไปตอนนั้นเหมือน19ถึง20เราก็จะติดหน่อยงานเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากเรียนหนังสือเพราะตอนเด็กๆเราเรียนสอบเทียบมาตลอดไม่ได้เรียนปกติเหมือนคนอื่นตอนนั้นคิดแค่ว่าฉันต้องไปต่างประเทศเลยไปอยู่อเมริกา6เดือนแล้วคืออยู่ไม่ได้เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตอยู่ยากมากเรามาอยู่อะไรที่นี่ก็เลยกลับมาอยู่เมืองไทยเหมือนเดิมรับงานเหมือนเดิมอยู่มาจน30กว่าปีนี้แล้วค่ะตั้งแต่ครั้งนั้นเราก็ไม่คิดว่าจะอำลาวงการหรือจากไปจากวงการอีกเลยอยากทำงานทุกวันเลยแต่ก็มีไปบ้างไปเกาหลีแต่ไปไม่กี่วันก็กลับมาแต่มีอีกเรื่องที่ไม่มีใครรู้แหม่มวิชุดาเป็นคนเห็นผีมาตั้งแต่เด็กและมีสัมผัสพิเศษใช่ค่ะถ้าเด็กที่จำได้คือประมาณ10ขวบคือเราไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนมาคุยกันเลยนะคะแต่ที่เราเห็นคือมันมีหุ่นที่สำหรับไว้ใส่เสื้อผ้าอยู่ในบ้านเราแล้วเราก็ตั้งชื่อเขาว่าลินดาก็พูดคุยเล่นกับเขาแล้วมีวันหนึ่งเรานอนหลับเหมือนกับเราฝันว่าเราเดินเข้ามาในบ้านแล้วเดินผ่านลินดาแล้วเราเดินเข้าไปในห้องแต่พอเข้าไปในห้องเราเห็นลินดานั่งคุยโทรศัพท์อยู่แล้วเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งออกไปดูเขาก็ยังอยู่ที่เดิมแต่เราได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังออกมาจากห้องเหมือนมีคนกดโทรศัพท์อยู่ทั้งที่ไม่มีคนอยู่ในห้องแต่อันนี้คือเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เรามาเล่าให้ฟังเรากับลินดาก็ใช้ชีวิตด้วยกันในบ้านหลังนั้นคือมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสำหรับเรื่องลินดาเพราะเวลาเพื่อนเรามาหาเราที่บ้านเขาก็จะรู้สึกว่ามีคนเดินอยู่ในบ้านจนเราต้องหักแขนหักขาลินดาออกแล้วเอาไปไว้ในห้องเก็บของคือคนที่มีสัมผัสพิเศษจะเป็นคนที่ถูกทำของใส่ง่ายมากเราเคยโดนทำของใส่เพราะว่าคนที่ทำเขาอยากให้รักให้หลงเขามีอยู่ช่วงหนึ่งที่แคร์ความรู้สึกของคนคนหนึ่งเยอะมากเยอะกว่าปกติเราก็เลยบอกน้องเราว่าพี่โดนของเพราะสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราโดนเพราะเหมือนว่าเขาทำให้เราใส่ใจเขาMark กว่าคนอื่นแล้วคือหัวใจเต้นจนอยู่ไม่ได้ต้องไปหาเขาแล้วคือไม่ใช่แฟนเราไม่ใช่คนที่เราคบด้วยแล้วที่เราพิสูจน์ได้ว่าเขาทำของใส่ก็คือเพื่อนพาเราไปที่1แล้วเขาให้เรานั่งแล้วก็ตั้งขาขึ้นแล้วก็ว่ายแล้วคือพอพระสวดขาเราที่ตั้งก็เริ่มงอไม่ยอมตั้งเลยทุกคนที่ไปแก้ของเป็นแบบนี้ทุกคนเลยแล้วพอไปแก้แล้วคือความรู้สึกกับที่เราหลงเขาคือหยีใส่เลยที่ไปทำคือการไปตัดสัมพันธ์แต่หลังจากที่เราไปทำคือสิ่งที่เราเคยสัมผัสได้คือหายไปหมดเลยตัดสัมผัสพิเศษออกไปแต่ความสัมพันธ์กับคนรวยใจยังเหมือนเดิมจริงๆมีแฟนใช่ไหมมีแฟนนะคะเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเลยเราก็ใช้ชีวิตปกตินะคะสำหรับแฟนคนนี้คบกันมาปีนี้เป็นปีที่10แล้วมีแพลนจะแต่งงานมีลูกไหม
เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปีแรกแล้วคือเรา30กว่าแล้วนะคะเราไม่ชอบงานแต่งงานขนาดไปงานแต่งเรายังไม่ค่อยไปเลยไม่อยากใส่ชุดสีขาวเพราะรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวเองแต่แฟนอยากแต่งงานแฟนอยากมีลูกแต่เราเองที่ไม่ปกติเราไม่ยอมแต่งแต่ถ้าจะมีลูกเอา10ล้านเดี๋ยวจะมีให้เพราะเราต้องเลี้ยงลูกเองต้องหยุดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีข้อแม้เยอะจะมีทำไมซึ่งเรื่องการแต่งงานการมีลูกคือเราคุยกันตั้งแต่ก่อนที่เราคบกันเลยซึ่งเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เราตกลงกันมาจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นความตั้งใจของเราเลยที่ว่าจะไม่แต่งงานและไม่มีลูกแต่สำหรับแฟนคนนี้ที่เขาอยู่กับเราได้เพราะเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้ที่เก็บเงินไว้ก็เพื่อดูแลคุณแม่ดูแลตัวเองยามแก่เพราะต้องเก็บเงินมากมายไว้ดูแลตัวเองจึงต้องรับงานเยอะและตอนนี้คือยังทำน้ำพริกออกมาขายอีกใช่ค่ะตอนนี้ขายน้ำพริกชื่อว่าจงสู้น้ำพริกตัวนี้เกิดขึ้นตอนช่วงโควิดเพราะช่วงนั้นเรากินเยอะและรีวิวเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นอาหารเยอะมากและเราเป็นคนชอบกินน้ำพริกมากแล้วเราคือไปทานน้ำพริกอันนี้แล้วเราชอบมากเราเลยไปติดต่อให้เขาทำส่งมาให้เราและอีกอันคือหมูฝอยคือขายดีมากเพราะทำส่งต่างประเทศด้วยเกาหลีอเมริกาสิงคโปร์ใครสนใจอยากลองชิมสามารถติดต่อได้ทางไอจีแล้วพิมพ์ยองขีดล่างซูนะคะ เจ้าคุณพระศินีนาถร่วมพิธีดูอาขอพรรับฟังความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมเมืองคอนเจ้าคุณพระศินีนาถร่วมพิธีดูอาขอพรพร้อมรับฟังความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมที่มัสยิดกลางนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่18พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเฟซบุ๊กพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาถพิลักษ์กัลยาณีเผยแพร่ภาพพลตรีหญิงเจ้าคุณพระศินีนาถพิลักษ์กัลยาณีเดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปสภาพความเป็นอยู่ของชาวมุสลิมและร่วมพิธีดูอาขอพรณมัสยิดกลางนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาYes.